บศพอดีตนักเตะพรีเมียร์ลีกในสระว่ายน้ำบ้านตัวเองเสียชีวิตวัยเพียง31ปีกีฬาวันที่10ตุลาคม2567 6:48 น.จอร์จบัลด็อกกองหลังผู้เคยผ่านการเล่นในพรีเมียร์ลีกเสียชีวิตอย่างเป็นปริศนาด้วยวัยเพียง31ปีศพถูกพบในสระว่ายน้ำบ้านพักตัวเองที่กรีซจอร์จบัลด็อกกองหลังทีมชาติกรีซผู้เคยโลดแล่นในพรีเมียร์ลีกอังกฤษเสียชีวิตด้วยวัยเพียง31ปีโดยศพถูกพบในสระว่ายน้ำบ้านพักตัวเองที่กรุงเอเธนส์และสาเหตุการเสียชีวิตยังคงเป็นปริศนาอยู่ในตอนนี้รายงานข่าวระบุว่าเมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจมาถึงสถานที่เกิดเหตุก็พยายามผ่าปอดให้บัลด็อกเพื่อกู้ชีพแต่ทำไม่สำเร็จแบ็คขวารายนี้ถูกระบุว่าเสียชีวิตเวลา 22:00 น.ตามเวลาท้องถิ่นแถลงการจากครอบครัวบัลด็อกระบุว่าเราขอยืนยันการจากไปอย่างน่าเศร้าของจอร์ดในฐานะครอบครัวแล้วเราช็อกกับการสูญเสียที่เลวร้ายครั้งนี้ขณะที่บุคคลและองค์กรที่เกี่ยวข้องกับวงการฟุตบอลมากมายทั้งในอังกฤษและกรีซต่างร่วมไว้อาลัยให้แข้งรายนี้สำหรับบัลด็อกถือกำเนิดที่อังกฤษโดยมีเชื้อสายกรีซผ่านทางบรรพบุรุษแข้งรายนี้มีชื่อเสียงจากการเล่นให้เชฟฟิลด์ยูไนเต็ดในช่วงปี 2017 ถึง 24 โดยมีโอกาสได้เล่นแมตช์ในพรีเมียร์ลีกไปทั้งหมด 83 นัดก่อนย้ายมาพานาที่ไนกอสทีมดังของกรีซเมื่อช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาส่วนเส้นทางทีมชาติบัลด็อกเริ่มต้นติดทีมชาติกรีซมาตั้งแต่เมื่อปี 2022 ลงเล่นให้ทีมไปแล้ว 12 นัดแมตช์สุดท้ายที่ได้ลงสนามเป็นการพบจอร์เจียในเกมยูโร2024รอบคัดเลือกรอบเพลย์ออฟนัดชิงชนะเลิศเมื่อเดือนมีนาคมผบทบตั้งโฆษกกองทัพบกใช้ชุดเดิมสารต่องานชี้แจงข้อเท็จจริงถูกต้องรวดเร็วการเมืองวันที่8ตุลาคม2567 22:12 น.นผบทบตั้งโฆษกกองทัพบกใช้ชุดเดิมสารต่องานชี้แจงข้อเท็จจริงถูกต้องรวดเร็วผอ.ทิตรัตน์สมบัติสิริขึ้นเป็นโฆษกกองทัพบกวันที่8ตุลาคม2567ที่กองบัญชาการกองทัพบกบกทบพลเอกพนาแคล้วปลอดทุกข์ผู้บัญชาการทหารบกผบทบลงนามคำสั่งแต่งตั้งทีมโฆษกกองทัพบกโดยมอบหมายให้ผอ.ทิตรัตน์สมบัติสิริรองเลขานุการกองทัพบกในฐานะรองโฆษกกองทัพบกขึ้นเป็นโฆษกกองทัพบกโดยใช้ทีมงานโฆษกกองทัพบกชุดเดิมได้แก่ผอ.ริชาสุขสุวานนท์เป็นรองโฆษกกองทัพบกพันโทหญิงปวีณาศรีบัวชุมพันโทหญิงยดาโชติชูตระกูลพันตรีหญิงกนนัฐพรนิพัฒน์กุลและรอ.หญิงจุฑาภัทรเปรมบัญญัติเป็นผู้ช่วยโฆษกกองทัพบกโดยให้ปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม67เป็นต้นไปทั้งนี้ทีมโฆษกกองทัพบกมีหน้าที่ชี้แจงข้อมูลการปฏิบัติงานของกองทัพบกต่อสาธารณะอย่างถูกต้องและทันต่อสถานการณ์ตามนโยบายและเจตนารมณ์ของผู้บัญชาการทหารบกรวมถึงสื่อสารและให้ข้อเท็จจริงในประเด็นทางสังคมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับกองทัพบกเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องต่อประชาชนทั่วไปควบคู่กับการสร้างความเชื่อมั่นและประชาสัมพันธ์ภารกิจต่างๆของกองทัพบก
ออยโตสุดเจ๋งประเดิมคว้า2แชมป์เจ็ตสกีเวิลด์ซีรีส์สนาม2ที่สหรัฐอเมริกากีฬาวันที่9ตุลาคม2567 17:57 น.ทัพเจ็ตสกีไทยเปิดฉากสวยในศึก WGP One Water Jet World Series 2024 WGP เครื่องหมายสี่เหลี่ยม1 Water Jet World Series 2024ที่เลคฮาวาซูสหรัฐอเมริกาด้วยการประเดิมคว้า2แชมป์โลกมาครองเป็นจากออยอัธพลคุณสาในรุ่นมือเก๋าโปรแอมวีอีทีอีอาร์เอ็นเอสอาร์ยูเอ็นเอบีโอยูทีลิมิเต็ดที่ทำเพอร์เฟกต์เกมได้อย่างยอดเยี่ยมพร้อมควงลูกทีม777เพอร์ฟอร์แมนซ์บายจัมโบ้จูเนอร์ของตัวเองน้องโตละวรรณกรเมธานิธิกุลกระชากแชมป์ NOVICE RUNABOU T1100 สต็อกมาครองได้อีกรุ่นศึกเจ็ตสกี WGP One Water Jet World Series 2024WGP เครื่องหมายสี่เหลี่ยม1 Water Jet World Series 2024หรือ World Final Tournament อันเป็นตำนานของการเจ็ตสกีโลกได้เปิดฉากการแข่งขันกันขึ้นแล้วที่เมืองเลคฮาวาซูซิตี้รัฐแอริโซนาประเทศสหรัฐอเมริกาโดยทัพเจ็ตสกีไทยประเดิมผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมด้วยการคว้าแชมป์โลกมาครองได้แล้ว2รุ่นจาก2ยอดนักแข่งของทีม777 Performance by Jumbo Junior เริ่มที่รุ่นมือเก๋า Pro MVETERANSRUNABOU T Limited แชมป์ตกเป็นของออยอัธพลคุณสาที่ควบเจ็ตสกีคู่ใจเข้าวินทั้ง3โมโตเก็บ180คะแนนเต็มทำเพอร์เฟกต์เกมได้สำเร็จซึ่งหลังจบการแข่งขันเจ้าตัวได้กล่าวให้สัมภาษณ์ด้วยใบหน้าเปื้อนรอยยิ้มว่าดีใจกับแชมป์แรกที่ได้มาตามความคาดหวังถือเป็นแชมป์ที่น่ายินดีกว่าทุกครั้งที่ผ่านมาเพราะคู่แข่งและคนล้วนแต่บิ๊กเนมทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นจอร์จี้คาซ่าอดีตแชมป์โลกรุ่นใหญ่สุดโปรอาบาวจีพีจากฮังการรีจุนอิโคมะแชมป์จากญี่ปุ่นพี่อ๋อนธีรพงษ์พิมพาวัตรรวมทั้งยอดฝีมือจากบราซิลเอสโตเนียบาเรนคูเวตและอีกหลายชาติที่เก่งๆทำให้การแข่งขันปีนี้สนุกมากออยอัธพลเผยต่อไปว่าอย่างที่บอกว่าปีนี้ผมมั่นใจเกินร้อยกับแชมป์สนามนี้เพราะเรื่องเรือเรื่องทีมเรื่องช่างได้แก้ไขข้อผิดพลาดมาจากสนามแรกที่โปแลนด์ซึ่งจบอันดับ2ไปหมด 100% แล้วทำให้คว้าแชมป์แบบ perfect game ซึ่งเป็นอะไรที่สุดยอดมากที่โปแลนด์ผมใช้เรือสต็อกลงแข่งในคลาสลิมิเต็ดก็เลยทำได้ไม่เต็มที่แต่ครั้งนี้ที่ฮาวาซูผมตั้งใจสุดๆในการคว้าแชมป์ก็เลยทำทุกอย่างตามกติกาเป๊ะๆจนประสบความสำเร็จดังใจหวังอย่างไรก็ตามผมยังเหลือแข่งในรุ่น Pro MRUNABOU T Limited อีก1รายการก็ตั้งใจจะคว้าดับเบิ้ลแชมป์ให้ได้ขอให้แฟนๆชาวไทยช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับส่วนอีกแชมป์โลกที่นักเจ็ตสกีไทยประเดิมคว้ามาได้คือรุ่น NOVICERUNABOU T1100 สต็อกจากน้องโตเครื่องหมายสี่เหลี่ยม T20 ละวรรณกรเมธานิธิกุลลูกทีมของโค้ชออยในทีม777 Performance by Jumbo Junior ซึ่งทำคะแนนรวม3โมโตได้173แต้มโดยน้องโต
เผยถึงความสำเร็จในศึกเวิลด์ไฟนันว่าเป็นอะไรที่ดีใจมากเพราะเป็นการมาแข่งที่สหรัฐอเมริกาครั้งแรกของตนเองกับการเริ่มต้นด้วยตำแหน่งแชมป์ซึ่งไม่ง่ายเลยกว่าจะได้มาโดยเฉพาะ2โมดแรกต้องไล่กวดคู่แข่งมาโดยตลอดซึ่งตอนแรกตื่นเต้นมากกลัวจะพลาดตกเรือเพราะคลื่นเยอะจริงๆยิ่งโมโต2ออกตัวไม่ทันเรือข้างๆแถมโดนเบียดจนหล่นไปอยู่ที่4กว่าจะไล่ตามจนมาจบที่2ได้เล่นเอาหืดขึ้นคอกันเลยทีเดียวมาอเมริกาเที่ยวนี้หวังแชมป์ไว้3รุ่นได้ไปรุ่นหนึ่งแล้วส่วนที่เหลือจะทำให้ดีที่สุดเตรียมพบกับศึกวอเตอร์เจ็ตเก็บคะแนนชิงแชมป์โลก WGP1 Water Jet World Series 2024 WGP เครื่องหมายสี่เหลี่ยม1 Water Jet World Series 2024 สนามที่2ระหว่างวันที่ 7-13 ตุลาคม 2567ณ เลคฮาวาซูรัฐแอริโซนาประเทศสหรัฐอเมริกา